ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะโอเคยินดีรับเข้าสู่ Let's Play ของเรานะครับซีซั่นที่2พาร์ทที่9ละมั้งจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนะฮะก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับ Let's Play ของเราก็คุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะตอนนี้นะก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือตอนนี้เครื่องผมได้ทำการเปลี่ยนใหม่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้อัดได้แบบลื่นมากนะฮะลื่นมวกๆกันเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนโปรแกรมอัดโปรแกรมใหม่นะฮะเมื่อก่อนนี้ใช้เป็นโชว์เรคคอร์ดเดอร์นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเรคนะครับ REC. นะฮะเป็นโปรแกรมอัดวิดีโอของ Android 4.4.2 นะฮะเป็นโปรแกรมสำหรับ Android 4.4 โดยเฉพาะนะฮะผมก็เป็นโปรแกรมที่อัดแล้วโคตรลื่นเลยนะฮะลื่นยิ่งกว่าโชว์ลื่นยิ่งกว่า SC Apple ลื่นยิ่งกว่าโปรแกรมอื่นๆนะครับโปรแกรม REC. เนี่ยก็โอเคนะฮะถ้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้สำหรับโปรแกรมนี้ภาพชัดไม่ชัดยังไงภาพแลกภาพกระตุกอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคในพาร์ทนี้พาร์ทที่9เราก็จะไปสร้างอีเจ้าฟาร์มอัตโนมัตินะพูดไม่ออกไม่ได้มาเล่นนานโอเคฟาร์มอัตโนมัติของเรานะครับระบบนงระบบน้ำอะไรเราก็วางเสร็จเรียบร้อยนะก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับก็เหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างที่เราจะต้องทำก็คือระบบน้ำด้านบนแล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็ปลูกพืชนะแล้วก็ใส่หลังคาก็จะเสร็จฟาร์มอัตโนมัติของเรานะฮะโอเคก็ช่วงนี้ก็เป็นร้อนในนะก็ยังไม่หายครับแต่อยากมาถ่ายเป็นร้อนในนะฮะเจ็บเนี่ยเวลาพูดนี่ก็เจ็บจริงเนี่ยเวลากินนี่ฮัลโหลเมื่อกี้ใครยิงธนูวะเมื่อกี้อ๋อทำไมอุ้ยสเกลมาไงเพื่อนเพื่ออ่ะเอ้ยดาบอยู่ไหนดาบเดี๋ยวสเกลมาได้ไงฮะฮัลโหลแล้วดาบเราอยู่ไหนล่ะครับท่านผู้ชมดาบไม่มีชิบหายแล้วสเกลฮัลโหลอ้วอาจารย์ไปแล้วโอ้ทำไงอ่ะมือเปล่าเลยเหรอมือเปล่าลุยเลยมาดิสเกลอย่าพยองอาจารย์อย่าพยองสเกลอาจารย์ถอยอย่าเอ้ยจะไม่โดนสเกลอย่าพยองมานี่เข้ามาได้อย่างไรโอ้โหลูกธนูนี่ปักเต็มบ้านกันเลยนี่มันยังมืดอีกเหรอมันเกิดได้ไงวะเกิดได้อย่างไรงงแป๊บขอไม้นะครับขอไม้นะครับแล้วก็ขอถังน้ำนะครับแล้วก็ขอเหล็กนะครับนะฮะโอ้ทรัพยากรเราก็เหลือน้อยลงนะฮะมาสัก5อันนะครับเพื่อไปทำพิกแอคนะครับแล้วก็ทำพิกแอคมาทำไมวะเอ้างงทำพิกแอคมาทำไมกรรมว่าไปแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องครัวนะที่ผมเพิ่งทำใหม่นะครับเป็นห้องครัวเล็กๆนะฮะอยู่ข้างๆกับห้องเก็บของนะจ๊ะก็เอาไว้สำหรับเผาของนะครับเผากระจงกระจกนะครับอะไรประมาณนั้นอ๋ออาจจะจับมานี่มาก็เตรียมกระจกเพื่อเอาไปทำอีเจ้าฟาร์มอัตโนมัติแหละมันต้องใช้กระจกจำนวนมากแล้วต้องใช้อะไรอีกวะไม้ก็โอเคก็ลงพวกรั้วอะไรเงี้ยอ้าวไม่ใช่ตรงนี้อ้าวยังตรงนี้มีรั้วขอรั้วแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องไปค้าใหม่นะมาเราต้องใช้ทรายแล้วทรายเราไม่มีแล้วก็มืดแล้วนอนแป๊บน่านอนสิครับรออะไรเย่เฮ้ยฮัลโหลอรุณเบิกฟ้านกผิดด้านเดี๋ยวไปหาพระอาทิตย์แป๊บจะได้ร้องเพลงได้พระอาทิตย์อยู่ไหนเราจะเปิดประตูเข้าดิเข้าประตูเข้าไม่ได้นี่อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบิน
ออกหากินร่าเริงแจ่มใสเราเบิกบานรีบมาเร็วไวยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันอาจจะออกใกล้ตายแล้วเว้ยหาอะไรกินแป๊บฮึบมีอะไรกินเปล่ามีเนื้อหนึ่งอันมีไก่ไม่มีอะไรกินเผาแป๊บตรงนี้ก็มีเตาใช่ไหมทำไมไม่เผาเอามีเหล็กนะครับก็เอาไม้ใส่เข้าไปนะเผาไก่กินแป๊บมีเนื้อหนึ่งอันกินอร่อยจริงคือจะเสียงเกมเบาไปเปล่าวะไม่รู้นะฮะอาจจะมาเอ้าไม่ได้เว้ยใส่เข้าไปอีกรอไก่ครับแล้วเราค่อยไปทำฟาร์มของเราฟาร์มอัตโนมืออัตโนมัตินะครับไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนหิวไก่จะเปิดประตูออกไปสู่อุ้ยจ้าโอ้แม่มตกใจโอ้สวัสดีเพื่อนมาต้อนรับกันหน้าประตูกันเลยทีเดียวเลยนะนายเนี่ยนายน่าไม่เอาน่าไม่เอาน่าอ๋อจ้าโอ้ตกใจกันเลยทีเดียวคีปเปอร์มารอดักหน้าประตูสะดุ้งเลยโอเคกลับมายังฟาร์มน้อยที่รักของเราลืมเอาทรายว่ะมีทรายป่าววะแถวเนี้ยไม่มีทรายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาทรายแป๊บแถวนี้จำได้ว่ามีบ่อน้ำไม่ใช่เหรอนะมันต้องมีทรายสิครับจำได้ว่ามันมีบ่อน้ำนี่ไงทรายนะทรายเจริญปุระถุยไม่ใช่เอ้าทำไมไม่เอาตักน้ำเด้อโอเคตักน้ำเด้อมาแล้วก็ขุดทรายครับเนาะทรายเจริญปุระเยี่ยมมาเน่มาเน่มับมับมับมาแค่นี้ก็น่าจะพอหรือเปล่า4อันต้องใช้ทั้งหมดค่อยไปหาเพิ่มนะครับโอเคเราไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่ในครั้งการทำครั้งแรกนะฮะโอเคก็เราจะเข้าไปยังฟาร์มน้อยที่รักของเราแล้วก็วางรั้ว1อันนะครับจากการคำนวณของผมนะฮะมาเราก็จะทำการตรงนี้ชั้นตึ๊บๆปรับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่ะมาไม้มาทําไม้มาแล้วก็อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้จากนั้นก็อย่างนี้จากนั้นก็อย่างนี้นะครับนะแค่นี้เสร็จเป็นที่เรียบยังไม่เสร็จดินะก็ทำแค่นี้กันก่อนมาไปทำตรงนี้อีกก็ทำเหมือนกันครับท่านผู้ชมตรงนี้ใช่หรือไม่ตรงกลาง3อันแล้วก็อย่างนี้จากนั้นก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยปรับนะฮะมาปักมารู้สึกว่าเครื่องใหม่เรานี่รู้สึกว่าลื่นเปิดขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาไปไหนมาไหนนี่โอ้โหสุดยอดเลยลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเครื่องเก่าเราที่ขยับรัวนี่แบบอึกนะฮะโคตรแหลกเลยนะน่าอย่างนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับแล้วก็วางดีๆอย่างนี้แล้วก็เปิบปับแล้วก็ปับเปิบปับปับปับเปิบนะฮะอย่างนี้จากนั้นเราก็ไปวางข้างบนได้นะครับวางข้างบนวัดเดอะขวานก็ไม่มีชีวิตจะมาเราก็จะไปวางกระจกข้างบนให้มันเป็นหลังคานะครับซึ่งมันต้องใช้กระจกจำนวนไม่น้อยนะครับเราก็มีกระจกอยู่1 2 3 4 5ประมาณ5สแต็กนะก็น่าจะเกิน
ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้านะกระจกเรานี่เอาเสียทิ้งเลยเนี่ยกระจกนี้เราต้องใช้เกือบทุกงานอยู่แล้วนะครับกระจกนี้เป็นเครื่องประดับตกแต่งที่เอาไว้ได้ทุกที่นะฮะกระจกนะไม่ว่าจะทำโรงงานทำอะไรเนี่ยเอากระจกไปตกแต่งนี้ก็สวยนะครับก็จะนั่นไงชีวิตโอ้ยปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บไม่ได้เล่นนานรู้สึกวางไม่ค่อยคล่องเล่นบังคับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เลยนะฮะช่วงนี้ที่ไม่ได้มาเล่นเลสเพย์เนี่ยก็คือติดเซิร์ฟติดเซิร์ฟนะฮะช่วงนี้ก็มีเซิร์ฟหลายๆเซิร์ฟให้เล่นไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟเทศนะฮะเซิร์ฟไทยนี่ก็จะมี8 pocket อะไรประมาณนั้นนะฮะเซิร์ฟเทศนี่ก็จะมี Live Board SG นะฮะคนไทยนี่ก็แบบโอ้โหไปเล่นเซิร์ฟมันกันเยอะมาก SG 86นะฮะก็สนุกสนานกันเลยไปเล่นกับคนไทยนะฮะแบบคนไทยก็เป็นมิตรนะฮะช่วยเหลือกันนะครับไปสู้กับฝรั่งแบบฝรั่งนี่ทำอะไรเราไม่ได้ครับคนไทยเขาสามัคคีกันนะฮะเล่นเซิร์ฟเล่นทรงเล่นเซิร์ฟเนี่ยมันก็สนุกดีเนาะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เล่นเลสเพย์เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็โอ้โหมีเปิดกันหลายเซิร์ฟมีไทยนี่ก็แบบโอ้โหนี่ไปเล่นกันแบบเล่นไม่หมดอ่ะมันเยอะนะครับก็สำหรับใครที่ส่งให้เล่นแล้วผมไม่ได้ไปเล่นนะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะจ๊ะเนื่องจากไม่มีเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องทำอีนู่นอีนี่นะฮะช่วงนี้ก็ใกล้สอบด้วยแล้วก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือด้วยนะครับอ่านหนังสือแล้วก็มาแคสเกมนะครับก็ต้องเป็นเด็กดีนะครับอาจจะแหลกต้องอ่านหนังสือแล้วค่อยมาแคสเกมนะครับตัวอย่างที่ดีก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันด้วยนะสำหรับตัวอย่างที่ไม่ดีก็อย่าไปสนใจมันนะผมเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอาจจะหมดแล้วอ้าวพอไปเนี่ยเอาตอนแรกบอกว่าพอไปๆมาๆนี่จะหมดแล้วอาจจะนะพอไหมเนี่ยฮะชิปหายแล้วมาไม่เป็นไรไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับจึบจึบชึบชับชับโอ้โหมันใช้เยอะจริงๆเว้ยขนาดเผาไว้ตั้ง 5-6 เตามันยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะไปหาทรายจากไหนล่ะเนี่ยแถวนี้มันก็ไม่มีทะเลทรายโอ้ยตา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 ยเหลืออีกโอ้น่าจะพออยู่นะครับ1สแต็กก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคก็วางกันต่อไปช่วงนี้ก็คือเป็นร้อนในนะฮะการพูดก็จะแบบพูดไม่มากเหมือนเดิมอะพูดมากไม่ค่อยได้มันเจ็บนะฮะเวลากินนี่ก็โคตรทรมานนะผมยิ่งเป็นคนที่กินอาหารแบบรสจัดกินเผ็ดๆอะไรเงี้ยวางผิดอีกแล้วนะกินอาหารรสจัดนะแต่ช่วงนี้คือจะตกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เอาอย่างนี้เลยยอมเสียไปอันนึงเพื่อจะขึ้นมาผมก็เป็นคนชอบกินอาหารที่รสชาติค่อนข้างเผ็ดในช่วงนี้ก็คือแบบนะแตะไม่ได้เลยครับกินทีนี่แบบลิ้นนี่สะบัดโอ้ว่าของชอบนี่ก็ไม่ได้กินนะฮะของไม่ชอบนี่ก็ได้กินกันเลยอาหารที่แบบจืดจืดชุดเชิดเนี่ยไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องกินเพราะว่ามันกินแบบอาหารที่เราชอบไม่ได้มันเจ็บแล้วซอมบี้ก็มาแล้วมันก็มืดแล้วเราก็จะนอนไม่ได้ฮัลโหลนอนได้เปล่าอ้าวนอนได้เฉยนู่นซอมบี้โอ้โคตรเปียวเลยฮัลโหลสวัสดีตอนเช้ามอนเตอร์นี่รอบกายมีแต่มอนเตอร์โอเคนะครับเมื่อเสร็จแบบนี้แล้วเมื่อเราทำหลังคาเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้เป็นรูเยิบเลิฟยูตรงนี้นะฮะเราก็จะทำการสร้างระบบปล่อยน้ำเอาไม้มาซึ่งมันทำไม่ยากครับมันทำง่ายๆนะเราก็ต่อขึ้นไปอย่างนี้2บล็อกแล้วก็ตรงนี้อย่า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 งนี้แล้วก็อย่างนี้เสร็จแล้วครับระบบปล่อยน้ำนะเราก็แค่วางน้ำลงไปตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับน้ำก็จะกระจายวงกว้างนะครับเพื่อไปทำให้ไอเทมมันดับเป็นไอเทมทำให้ข้าวมันดับไอเป็นไอเทมนะครับ
เวลาเราปิดระบบเราก็ไม่ยากเราก็เอาบล็อกทรายหรือบล็อกกราเวลนะบล็อกที่มันไหลได้วางลงไปตรงนี้นะฮะมันก็จะลงไปอุดน้ำแล้วระบบเราก็จะปิดนั่นนะแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมระบบปล่อยน้ำแบบโง่ๆนะครับที่ผมคิดขึ้นมาด้วยตัวเองนะฮะ คิดได้ไงก็ไม่รู้นะมันใช้ได้อ่ะก็นะฮะก็ลองเอาไปทำตามกันได้นะถ้าใครสนใจนะครับน้ำมันก็จะขยายลงไปข้างล่างแล้วเราก็วางวอกไซด์ลงไปเห็นไหมครับมันก็จะไปปิดระบบอย่างนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้อันนะเอาก็จะเอาค้างโอเคมันก็จะมีเอาผิดอีกแล้วมันก็จะมีกระตรงกระตุกนิดหน่อยนะเครื่องใหม่เรามันก็ไม่ใช่เครื่องที่เทพอะไรนะฮะมันก็ต้องมีบ้างแหละนะครับไม่ว่าจะเครื่องไหนเครื่องไหนโอเคน้ำเราหมดเดี๋ยวเราต้องไปเอาน้ำฟึบอัพปรับนะฮะไปเอาน้ำแป๊บน้ำบ่อน้ำอินฟินิตี้เราถมแล้วหรอแล้วน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ใสน้ำจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครโอ้น้ำก็หมดมาตรงนี้ยังมีบ่อน้ำดีนะที่เรายังไม่ได้ถมนะเดี๋ยวก็คงต้องถมแหละอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่ราบเรียบที่สุดให้มันดูดีที่สุดเราก็จะถมน้ำพวกนี้จะขึ้นดิโอเคอันนะเอาละครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาวางน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็เอาทรายมานะครับแล้วก็วางทรายลงไปนะครับนะก็แค่นี้ฮะเป็นระบบที่ง่ายมากนะฮะปึ๊บปั๊บอย่างนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับระบบน้ำของเรานะก็แค่นี้จริงๆครับท่านผู้ชมเอือบเจ็บกันเลยมีอะไรกินปะกินไก่ฮะไก่อยู่ไหนวะว่าจะกินโชว์ช่างมันโอ้คีเปอร์3ตัวตรงนู้นหมั่นไส้ฆ่าแม่ครีปเปอร์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 อู้จักระเบิดได้ไงวะระเบิดเฉยระเบิดเฉยได้ไงระเบิดได้อย่างไรนะระเบิดไม่บอกไม่กล่าวงงเบยเอาจ้าเพื่อนมาลืมไปว่ามี3ตัวฮัลโหลครีปเปอร์ yeah มาให้มันรู้ซะบ้างว่าแถวนี้มันถิ่นใครนะถิ่นใครให้มันรู้ว่าแถวนี้มันใครใหญ่นะน้องอย่ามาแย้มแถวนี้มันถิ่นพี่ฮัลโหลเสียงซอมบี้ดังเขาโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับระบบปล่อยน้ำนะฮะต่อจากนั้นเราก็เพียงแค่ทำไอ้นั่นเอาฟาร์มมาลงแล้วก็ทำห้องเก็บไอเทมตรงนี้นะฮะแกะออกไปนะเราก็จะทำตรงนี้เป็นห้องเก็บไอเทมของเราก็จะขยายห้องมันกว้างๆนะครับก็เพียงแค่นี้สำหรับฟาร์มอัตโนมัติของเรานะโอเคเดี๋ยวไปเอาอะไรนะที่พรวนดินนะครับที่พรวนดินอันยองฮัลโหลหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรแล้วนะลงมาที่เจอครีปเปอร์นี่กรี๊ดจริงๆอ่ะปลอดภัยแล้วมีป่าวะไม่มีเอาคาร์บอนโซนมาเราทำชีพพรวนดินหินก็พอนะไม่ต้องเปลืองโอเคหรือทำเหล็กไปเลยเรารวยแล้วก็เอานี่ไงนะครับพวกวัชเมล็ดพืชนะฮะเมล็ดพืชของเราพวกข้าวพวกอะไรเนี่ยแครอทนี่ยังไม่ต้องปลูกก็ได้เพราะว่ามันมีน้อยเราโอเคมาไปปลูกข้าวกันวันนี้เราเป็นฟาร์มเมอร์เป็นชาวนาเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่โอเคนะดูดีมีออร่ากันเลยสำหรับฟาร์มของเราดูสิครับแบบเป็นฟาร์มที่แบบเหมือนเป็นโรงเรือนอะสวยงามใช้ได้เลยนะครับอันนอจากนั้นเราก็ทำการพรวนดินให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็มีน้ำเรียบร้อยนะครับ
วนดินเพื่อจะทำการปลูกพืชนะฮะโอเคปรับ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 โอ้โหมันช่างกว้างใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆฮึบฮึบพั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 บอ่ะฮะสุดยอดไปเลยเหลืออีกทั้ง4ฟาร์มเนี่ยโอ้ทำคนเดียวเหนื่อยแย่เลยโอเคค่อยมาปลูกนะฮะทำการพรวนดินให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยปลูกก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบไม่ต้องห่วงนะครับปั๊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 บโอ้ได้บีทรูทด้วยนะฮะบีทรูทนี่จะดรอปจากการพรวนดินเนาะเปอร์เซ็นต์ดรอปก็น้อยเหมือนกันนะหายากพอสมควรกันเลยบีทรูทเนี่ยนะก็เอาไปทำซุปได้นะครับบีทรูทอร่อยดีนะโอเคเนี่ยเพิ่งทำตั้งเยอะเพิ่งได้แค่เม็ดเดียวเองนะครับเป็นของที่ค่อนข้างแรนะเป็นไอเทมที่ค่อนข้างแรก็โอเคดีเลยจะได้ปลูกบีทรูทนะโอเคมาพรวนดินกันให้มันครับพาณิชย์บอกเลยว่ามันจริงๆตอนนี้แบบกดหน้าจอรัวๆเลยฮะแบบปับปับปับหน้าจอนี้แทบแตกมันจะเยอะไปไหนฮะโอ้โอ้ยโดนประตูได้เนี่ยเหนื่อยจริงนะโอ้เหลืออีกตั้ง1ฟาร์มโอ้โหปึ๊บปั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 ๊บอุ๊ยแตกโอ้โหโอ้โหขนาดทำจากเหล็กมันยังแตกเนาะถ้าเราทำจากหินนี่ตายทำอีกอันก็ได้เรารวยนะฮะโอ้จะเมื่อยอีกแล้วช่างมันโอเคโอ้เรานี่รวยจริงฮะแบบหินก็มีเยอะนะแต่ไม่ใช้แต่ใช้เหล็กมีได้น้อยนะไม่เป็นไรเราค่อยไปหาใหม่ก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วนอนแบบมืดแล้วเจือโอ้ยกระโดดนอนแบบฮาร์ดคอร์โอเคนะตื่นเช้าไปแล้วก็ไปทำฟาร์มนะครับนี่เตรียมซีดมาแบบพร้อมมากวันนี้มาทำฟาร์มโดยเฉพาะนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเพื่อมาทำฟาร์มได้เวลาแล้วการทำฟาร์มวันนี้เราเป็นเกษตรกรครับเป็นฟาร์มเมอร์นะฮะปลูกพืชนะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมโอ้โหเล่นไมค์ครับนี่ก็ได้สาระนะฮะแต่บางทีก็ไร้สาระโอเคมันจะเยอะไปหน่อยโอเคโอ้โหฟาร์มเรานี่ก็ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะครับแบบว่าจะทำอะไรให้ใหญ่นักหนาความจริงเราก็ไม่กินพวกพืชอะไรอยู่แล้วเราก็กินเนื้อแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกเยอะทำไมนะฮะก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะอันนะอาจจะปรับ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 โอ้โหมันจะเยอะไปไหนฮะมันจะเยอะไปหน่อยจะปรับ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 มาโอ้โหสุดยอดไปเลยครับซาร่าหมดอีกแล้วไม่รู้จะพอหรือเปล่านะฮะพอไม่พอก็ช่างมันเราก็มาปลูกเพื่อนำร่องเฉยๆเนาะเพราะว่าเราต้องแยกไอ้นั่นอยู่ดีผมจะแยกเป็นฟาร์มนึงเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มนึงเป็นแครอทฟาร์มนึงเป็นโพเตโต้แล้วก็ฟาร์มนึงเป็นบีทรูทนะแล้วก็จะสร้างฟาร์มชูการ์เคนอีกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ทำแค่ฟาร์มข้าวไปก่อนแล้วกันนะเรามีอะไรแล้วก็ปลูกไปนะครับโอ้โหจะหมดแล้วครับคุณผู้ชม
มันจะหมดแล้วอ่ะจะหมดแล้วแป๊บเดียวเองไม่น่าจะพอนะสลับสีฟาร์มก็ไม่เป็นไรนะค่อยมาปลูกใหม่ก็ไม่สายนะครับผมโอเคนะอันเนอร์ป๊อปป๊อปโอ้โหจะหมดแล้วโอ้โหรัวๆกันเลยนะครับจังหวะนี้มาเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จในคลิปนี้นะครับน้าอันน้าอันโน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 อาจจะอันอาจจะฟังไม่ได้มาแล้วก็ตรงนี้อย่า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 งนี้อ่ะอีก60อ้าวพ่อเฉยนะฮะพ่อเฉยเลยสีฟาร์มไอ้เหี้ยเรานี่ช่างคำนวณไว้อย่างดีแม่นยังกระจับวางอ้าวก็จับวางยังไงอ้าวยังไงเนี่ยเสร็จแล้วฟาร์มของเราเขียวขจีกันเลยนะตอนนี้ก็อ้าวรอให้มันเจริญเติบโตแล้วเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็แค่นี้โอเค โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนตรงนี้ก็ค่อยทำนะครับก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้การทำฟาร์มก็หวังว่าจะเอาไปใช้กันได้นะฮะก็ถ้าไม่เข้าใจมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะครับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการเล่นกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมดากี้เกรเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ก็บ๊ายบายโอเยโอ้เสร็จไปแล้วฟาร์มอัตโนมัติเนาะว่าไงน้องวัวบาย